ไม่ต้องเอาหรอกไปแข่งเถอะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคือเองกับเด็กๆก็ยืนยันว่ายังไงก็จะต้องไปต้องกลับไปเล่นเพลงที่เตรียมแข่งให้กับพวกเราชาวสิงห์แล้วก็ให้กับคุณสติฝั่งสุดแรกนะครับเด็กๆก็ไปที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับคุณสติได้ขอบคุณเลยนะครับแล้วก็ได้เล่นเพลงแรกน้องดำอยู่ไหมครับดำเพื่อนครับเรามาฟังเพลงแรกพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเพลงแรกของวงที่ทางตัวแทนของวงคนนี้ได้มีโอกาสเล่นให้คุณสติฟังนะครับในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับก็ด้วยความรู้สึกที่ประทับใจด้วยความรู้สึกที่เกินได้ครับนี่คือเพลงแรกนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พวกเราประทับใจแล้วก็ชาวสิงห์ก็ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวครับถึงกับตาแดงกันเป็นแถวนะครับเพราะว่ารู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่เด็กๆได้มอบตอบกลับมาครับนะครับคือตาแดงเนี่ยไม่ใช่สิงห์อย่างเดียวนะฮะครับคือวันที่ถ้าจำได้เราไปฮ่องกงแล้วก็น้องๆเล่นเป็นวงสุดท้ายครับก่อนจะแสดงนะฮะครับผมกับคุณก๊อฟก็ได้เข้าไปพูดคุยบอกว่าเราเป็นคนไทยนะฮะตัวแทนของคนไทยแล้วตัวเล็กๆทั้งนั้นชาติก่อนที่จะขึ้นถึงดาวในแหมมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีมาถึงประเทศก่อนที่จะขึ้นนะครับไม่ชาติที่แล้วนะครับมาถึงประเทศก่อนประเทศขึ้นทีมจากชาติอื่นชาติอื่นเป็นเด็กมัธยมอ่ะครับตัวเบ้งๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่กับพี่เก่งอีกตัวใหญ่กับผมอีกเราบอกว่าเราสู้เขาได้ไหมแต่เมื่อน้องๆขึ้นไปเล่นจบทุกคนยืนปรบมือให้วันนั้นเราทั้งสองคนก็เสียน้ำตาคนที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยครับนำร้องคนแรกเลยครับคนอื่นก็เลยร้องกันตามด้วยความรู้สึกประทับใจกับเด็กๆนะครับครับตอนนี้ก็คืออยากจะเล่าเรื่องของเด็กๆให้ทุกท่านได้ทราบก่อนที่จะพบกับเพลงสุดท้ายนะครับผมอยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับแทนเด็กๆแทนคุณครูแทนท่านผอ.นะครับแทนอาจารย์แทนเพื่อนๆก็ครูดีกว่าของโรงเรียนสวนลุมทุกๆคนนะครับที่ได้ตามให้กำลังใจพวกเขาที่ได้ให้โอกาสพวกเขาก็ความภาคภูมิใจที่เราทำให้ตัวเองได้รับความสุขแล้วก็